อ่ะพูดถึงเรื่องของเชียงรายนะครับก็หลังจากน้ําลดโคลนผุดนะฮะก็บ้านที่ได้รับผลกระทบนี่เขาบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยหนักนะฮะเหนื่อยหนักอะไรฮะก็ทําความสะอาดบ้าน<ช>เพราะว่าการทำความสะอาดบ้านที่มีโคลนเต็มไปหมดเนี่ยมันเหนื่อยมันยากนะฮะคือต้องร่วมแรงร่วมใจกันต้องช่วยกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพของร้านเช่าหนังสือของคุณลุงปิยะนะครับอยู่ที่ชุมชนเกาะลอยถนนศรีบุญเรืองตําบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เนื่องจากว่าถูกน้ําท่วมนะฮะพอน้ําลดเนี่ยกลับไปที่ร้านเช่าหนังสือนะฮะปรากฏหนังสือภายในร้านเนี่ยเสียหายเกือบหมดเลยนะครับประมาณ9ก้าพเล่มโอ้โหเขาบอกเป็นหนังสือเก่าแก่หนังสือที่มีคุณค่าเก็บมานานนะครับคุณลุงปียะยูนประดับเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมานานเนี่ยกว่า20ปีและเก็บหนังสือหายากมาตั้งแต่เปิดร้านบางเล่มเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะฮะน้ำที่มาแรงและมาไวเก็บหนังสือไม่ทันแน่นอนตอนนี้ จำใจนำหนังสือที่เสียหายไปทิ้งทั้งหมดนะครับคุณลุงบอกว่าของอำเภอเมืองเชียงรายน้ำมาวันที่11กันยานะตอนตีสี่มีเสียงทุกประตูบ้านพร้อมกับเสียงเรียกบอกตื่นได้แล้วน้ำมาแล้วจึงรีบลุกออกมาดูปรากฏน้ำมาเต็มจริงด้วยน้ำภายในบ้านจากระดับตาตุ่มไม่ถึงชั่วโมงเลยตาตุ่มนะถือเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ในเมืองเชียงรายลุงปิยะบอกว่านะครับตัวเองก็ตั้งใจจะเปิดร้านเช่าหนังสือต่อ ประสงค์นะขอซื้อหนังสือหรือรับบริจาคหนังสือเพื่อที่จะกลับมาเปิดร้านหนังสือได้อีกครั้งหนึ่งหากท่านใดต้องการบริจาคหนังสือหรือโลกะหนังสือเก่าขายมือสองราคาถูกๆให้ลุงเนี่ยนะติดต่อลุงปิยะที่เพจร้านหนังสือเช่าเชียงรายนะเพจร้านหนังสือเช่าเชียงรายนี่นะและนะอันนี้ชื่อเพจนะฮะร้านหนังสือเช่าเชียงรายเนี่ยติดต่อไปเพจนี้นะฮะ หนังสือที่ต้องการก็คือหนังสือสำหรับเด็กประถมด้วยนะหลายคนแนะนำบอกว่าใครที่อยากช่วยบริจาคให้รอส่งหนังสือหลังจากที่คุณลุงเคลียร์ทำความสะอาดร้านให้เรียบร้อยให้เสร็จซะก่อนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการจัดเก็บเพราะตอนนี้เดี๋ยวต้องเขาเรียกว่าเคลียร์ทำความสะอาดร้านของคุณลุงก่อนนะฮะนี่นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับร้านขายพรมปูพื้นอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เจ้าของร้านได้อัดคลิปและระบุข้อความบอกว่าพูดไม่ออกน้ำมาไวมากนะฮะในคลิปก็เป็นสภาพโกดังเก็บสินค้าซึ่งจะเห็นว่ามีมวลพรมจำนวนมากที่จมอยู่ภายในน้ำรวมไปถึงรถยนต์ด้วยเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงฮะก็ได้มีการโพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์ในร้านนับตั้งแต่11กันยาตัวเธอและลูกน้องต้องติดอยู่ในโกดังออกไปไหนไม่ได้เพราะน้ำข้างนอกแรงทั้งหมดพากันขึ้นไปนอนบนกองพรมเพื่อนหนีน้ำ จากนั้นผ่านไป2วันตัดสินใจอพยพครอบครัวและลูกน้องออกมาอยู่ข้างนอกจนถึงปัจจุบันน้ําลดลงแล้วกลับเข้าไปดูนะฮะเพื่อตรวจสอบว่ามีพรมมมวนไหนที่พอจะนําออกมาขายเพื่อหาอไรายได้มาซ่อมแซมฟื้นฟูร้านเจ้าของร้านบอกว่าพรมมีไม่เยอะใครที่อยากช่วยถ้าไม่รู้จะไปซื้อ,อ,อไม่รู้ว่าซื้อพรมแล้วจะไปปูรตรงไหนก็ซื้อถวายวัดทำบุญก็ได้หมายความว่าช่วยอุดหนุนกันก็ติดต่อ นะฮะติดต่อตามช่องทางก็คือ TikTok ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชม TikTok u แล้วก็ Underscore Go Underscore Home นะฮะอันนี้คือช่องทางติดต่อของทางร้านเขาเนี่ยนะเผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ก็ยังดีจริงๆก็มีเยอะนะะบรรยายเท่าไหร่ก็คไม่หมดเพราะเยอะมากที่เสียหายอีกร้านหนึ่งคุณผู้ชมฮะแม่ค้าออนไลน์ขายกางเกงยีนนะฮะ บอกว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ํากกน้ําท่วมขนของไม่ทันนะฮะเก็บเสื้อผ้าออกมาได้เพียง2-3ชุดพร้อมกับน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงไว้เพราะน้ำมาเร็วกางเกงยีนที่เธอสต็อกเอาไว้ขายก็เสียหายไปเยอะเอเดี๋ยวลองฟังนะฮะพี่จ๋าคือแบบโอ้ยของที่จะ ลูกค้าจ๋าของที่จะส่งให้ลูกค้านี้คือรีดเสร็จแล้วเตรียมขายนะคะอันนี้คือเสียหมดเลยเนี่ยลูกค้าแบบอันนี้ของที่เตรียมขายแล้วก็อันนี้คือแบบอันนี้คือแบบที่แบบกำลังขายเสร็จแล้วแบบจะส,ส่งให้ลูกค้าอันนี้ใครที่แบบหนูไม่ได้ส่งหนูต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแบบว่าของเละหมดเลยอะ พี่จ๋าคือแบบโอยของที่จะนี่แหละครับก็อัดคลิปไปร้องให้ไปนะครับหลายคนก็เข้าไปให้กําลังใจนะครับโดยบอกว่าเนี่ยเ,เดี๋ยวจะช่วยเหลือนะสิ่งของไหนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเสียหายเดี๋ยวช่วยซื้อแต่ว่าทางเจ้าของบ้านเขาบอกไม่เอานะเอหมายถึงว่าเนี่ยคือ อะไรที่มันเสียหายเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับหรือบางคนเนี่ยสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วโอนเงินให้แล้วแต่ว่าของยังไม่ได้เพราะว่าทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าเนี่ยคือต้องขอโทษด,ด้วยที่ส่งช้าเพราะว่าของมันเสียหายจมน้ําลูกค้าบางรายก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยไม่ต้องส่งมาให้แล้วไม่ต้องคืนเงินด้วยก็มีถือว่าช่วยกันนะฮะครับ,รบนี่นะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยเออแม่ค้าเอาไปซักได้นะแล้วก็มาขายแบบเป็นลักษณะ ของมือสองก็ได้ก็ยังพอจะได้เงินมาบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็ะนะครับอันนี้บางส่วนนะฮะอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองใช่ไหมก็มีร้านหนังสือที่ผมบอกตอนแรกอยู่อำเภอเมืองอแล้วก็ร้านขายพรมเนี่ยอยู่แม่สายส่วนร้านกางเกงยีนที่ขายทางออนไลน์ทางทิกตอ,อกก็อยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ริมแม่น้ํากกเลยฮะคนนี้ส่วนมีบางท่านเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะออบอกว่ามีหนังสืออยากจะบริกาศแต่ว่าติดต่อมาหาผม เอออันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าให้ติดต่อทางร้านของคุณลุงปิยะโดยตรงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวสอบถานที่อยู่แล้วท่านท่านทั้งหลายก็ส่งไปที่ร้านของคุณลุงโดยตรงเลยดีกว่าค่ะนะมันจะตรงเลยเออแต่ว่ามไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวรอสักพักให้คุณลุงเนี่ยได้เคลียร์ร้านตัวเองก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวรอสักสามวันห้าวันแล้วก็ค่อยส่งไปก็ได้นะฮะล,ลองติดต่อไปที่เพจดูนะเออจะได้อัปเดตดกันหรือว่าคุณลุงเนี่ย บางเล่มคุณลุงมีแล้วคุณลุงอาจจะไม่ต้องการก็ได้หรือยังไงเราก็ไม่ทราบหรือบางเล่มคุณลุงอาจจะขอซื้อหรือถ้าอยากจะบริจาคก,ก็ลองติดต่อทางเพจโดยตรงเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งชื่อเพจร้านหนังสือเช่าเชียงรายครับครับ